ซีซีวัดไม่ตลกด้วยซัดเดือดโฆษณาแอปเปิลไทยในไทยทำประเทศดูแย่ล้าหลังลั่นถ้าไม่เสียได้ตั้งเควี้ยงทิ้งไปแล้วข่าวเด่นข่าวเด็ดจะชวนเพื่อนๆไปดูประเด็นดราม่าร้อนแรงกันค่ะหลังจากที่ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่อย่าง Apple นะคะได้เผยแพร่โฆษณาตัวใหม่ The Underdog Out of Office Apple at Work รวมสินค้าสุดล้ำสมัยหลากหลายชิ้นโดยปักหมุดถ่ายทำในประเทศไทยกันค่ะแต่มันกลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนไทยไปในทิศทางลบนะคะว่ารู้สึกไม่ปลื้มอย่างแรงเลยทีเดียวค่ะเพราะองค์ประกอบสถานที่คอสตูมขัดกับสิ่งที่ Apple นำเสนอมากๆเลยค่ะแถมมีการย้อมสีภาพให้ออกโทนสีเหลืองซึ่งค่อนข้างที่จะเหยียดสื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้ออกมาล้าหลังและด้อยพัฒนาอีกด้วยนะคะไม่เพียงแค่นั้นค่ะในเรื่องของการเดินทางที่ค่อนข้างเก่าจนเหมือนโลเคชันของการถ่ายทำเป็นประเทศอื่นไปเลยทำเอาสาวกหลายๆคนถึงขั้นอยากเลิกใช้แบรนด์ดังกล่าวทันทีนะคะล่าสุดค่ะพิธีกรนักแสดงชื่อดังอย่างซีซีวัฒน์ขอไม่ทนกับประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาได้ออกมาโพสต์ภาพโฆษณาดังกล่าวพร้อมระบุค่ะว่ากูไม่ขำบอกเลยโค้ดเฮียถ้าไม่เสียดายตังนะแม่งเควียงทิ้งจริงก่อนจะได้รับคอมเมนต์รัวๆเอาไว้ว่าแอบโกรธอะทางที่เราก็สาวก Apple มาตลอดคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าก็เพราะซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละครับเราถึงดูแย่บ้านเราไม่ได้ล้าหลังขนาดนั้นประเทศไทยเรามีสิ่งที่ดีเยอะแยะทำให้ขำเข้าใจได้แต่ผมไม่ขำกับภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองเราไม่ดีแล้วคุณผู้ชมล่ะคะได้ดูคลิปโฆษณาของ Apple หรือยังดูแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ